วาระประชุม29เมษายน2523ขณะที่ประชุมอยู่ที่กุฏิท่านมีรถแล่นเข้ามาปรากฏว่าท่านอาจารย์อุ่นท่านสุดใจท่านรองมาจากวัดปากแก้วชุมพลมาปรึกษาท่านหลวงพ่อเรื่องทางกรุงเทพโทรมามีใจความว่าให้ลงไปกรุงเทพเพื่อปรึกษาตกลงบางอย่างกับกรรมการทางโน้นวงเล็บหมายเหตุเนื่องจากเครื่องบินบดท.ตกเป็นเหตุให้อาจารย์สิงห์ทองอาจารย์บุญมาอาจารย์จวนอาจารย์วันอาจารย์สุภัทรมรณภาพในบ่ายวันที่27เมษายน2523หลวงพ่อได้แนะนำดังนี้1สุดแล้วแต่พระราชประสงค์ของในหลวงว่าท่านประสงค์เช่นไรทางวัดยินดีสนองความประสงค์เสมอพูดถึงเกียรติไม่มีเกียรติอันใดที่พระองค์จะรับเป็นเจ้าภาพให้2ถ้าหากพระองค์จะทรงอนุญาตให้ทางวัดเอามาบำเพ็ญกุศลอีกต่อหนึ่งแล้วทำการเผากันเองที่วัดของท่านทางวัดก็ยินดีสนองพระประสงค์เช่นกันท่านสุดใจเจิมสิริวัตรกราบเรียนถามท่านว่าถ้าจะเอากลับมาจะไว้ที่ไหนท่านบอกว่าเฉพาะท่านสิงห์ทองกับท่านสุภัทรเอาไว้ที่วัดของท่านแล้วเราจะรับภาระเองทั้งหมดเฉพาะสององค์นี้เพราะเป็นลูกศิษย์ของเราส่วนองค์อื่นสุดแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะจัดทำกันเรารับหมดไม่ไหวศพท่านสององค์นี้เรายินดีรับถ้าหากทำตามดุลพินิจของเราแต่ถ้าเขาต้องการจัดทำกันเองตามลำพังลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพื่อต้องการกัดถึงยื้อแย่งกันแล้วเราจะอนุญาตให้แต่เราจะปิดประตูตายเลยไม่เกี่ยวข้องถ้าใครจะคัดค้านอะไรให้โยนมาที่ผมได้เลยผมถ้าหากว่าสู้แล้วไม่ถอยผมพูดแล้วเป็นพูดผมเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าไม่เป็นเข้าใจไหมให้พูดอย่างนี้ท่านสุดใจเรียนถามอีกว่าทางอำเภอเขาต้องการมาสำรวจสิ่งของของท่านทางเรายังไม่อนุญาตเนื่องจากต้องขอฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์มหาบัวก่อนเขาพูดเชิงกล้าวร้าวเขามาสำรวจทั้งสองแห่งทั้งที่วัดป่าแก้วและวัดบ้านใต้เรื่องนี้จะขอฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อพูดว่าให้บอกเขาไปอย่างนี้นะบอกว่าเวลานี้พระเนในวัดยังปกครองกันด้วยความสงบไม่มีอะไรขัดแย้งกันยังพูดกันรู้เรื่องดีถ้าหากว่าหมดความสามารถเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบและจะขอความร่วมมือจากทางอำเภอจึงขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าหากว่าเขายังไม่ยอมฟังแล้วก็บอกมาหาผมที่วัดป่าบ้านตาดได้ตลอด24แล้วเราจะว่าพระสององค์นี้ท่านไม่มีอะไรให้ใครยื้อแย่งกัดถึงกันหรอกและพระเนในวัดนี้ท่านก็ไม่ยื้อแย่งอะไรกันหรอกนอกจากจะพยายามยื้อแย่งทำคำสอนของท่านเอามาเป็นสมบัติของตัวเท่านั้นก่อนลากลับท่านสั่งว่าคนที่จะลงไปกรุงเทพพูดเรื่องนี้ต้องเป็นคนเข้าใจนะอย่างท่านสุดใจนี่เหมาะแล้วท่านอาจารย์อุ่นจึงว่ากระผมจะให้ท่านสององค์นี้ไปกรุงเทพจากนั้นองค์ท่านหลวงพ่อได้ปรารภว่าเรื่องนี้เราคิดอยู่เต็มหัวใจการที่เราไม่ลงไปกรุงเทพเป็นการดีที่สุดถ้าเราลงไปอย่างน้อยพระองค์ท่านในหลวงและพระราชินีต้องทราบเรื่องมากกว่านั้นอาจจะได้พบกันแล้วผลจะติดทางลบทั้งนั้นประการสำคัญพระองค์จะเสียพระทัยเพิ่มขึ้นอีกที่เราเป็นห่วงและเสียดายพระที่มรณภาพครั้งนี้แต่ถ้าเราจะไปก็ไปได้แต่ต้องไปแบบเราไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรคุณหญิงไขศรีณศิลวรรณขึ้นมาลาที่กุฏิกลับกรุงเทพเรียกได้ว่ามาลาเป็นครั้งสุดท้ายหรือลาไปตายวงเล็บมาพักวัดป่าบ้านตาดวันที่20กลับ27เมษายนไปเที่ยวบินเดียวกับครูบาอาจารย์ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเลยตลอดถึงว่าจะไปรถไปเครื่องบินเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นไม่ค่อยมีอะไรปรากฏชัดไม่เหมือนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องของตัวเองเท่าที่สังเกตมามีทุกครั้งไม่มากก็น้อยดังนั้นถ้าหากไม่เป็นกรรมสุดวิสัยจริงๆคงไม่เป็นไรเย็นวันนี้ดร.ชาวโทรมาถามบอกในท่าสนามบินอุดรให้เข้ามาถามว่าก่อนกลับกรุงเทพคุณหญิงสั่งพูดอะไรบ้างหรือเปล่าและท่านอาจารย์มีอะไรสั่งไปทางกรุงเทพบ้างเราก็ตอบว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรจะสั่งและยังพูดอะไรไม่ออกทั้งนั้นแต่ก็พูดกับนายท่าไปสองประโยคว่าคุณหญิงถึงแก่อนิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ดีก็เสียอยู่กับครูอาจารย์ที่ตนเคารพยังไงล่ะ
ตอนคุณหญิงขึ้นมาลาการถามตอบธรรมะนานเกือบชั่วโมงรู้สึกว่าคุณหญิงได้รับธรรมสู่จิตใจเต็มที่ท่านอาจารย์ทุยรายงานว่าในระหว่างที่ท่านอาจารย์สุภัทจะไปกรุงเทพคราวนี้ผมออกมาพักอยู่ด้วยได้พูดคุยกันตามประสาคนสนิทกันก่อนไปท่านอาจารย์สุภัทพูดว่าไม่สะดวกในการไปเพราะระลึกถึงคำตักเตือนของครูอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเขามานิมนต์ก็ถามเขาว่านิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์ทองหรือยังเขาบอกว่ายังถ้าอย่างนั้นอาตมายังไม่เซ็นเขาต้องกลับไปนิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์ทองก่อนเมื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองรับแล้วท่านอาจารย์สุภัทจึงรับท่านหลวงพ่อจึงว่านั่นแหละมันพากันไปตายร่วมกันเราพูดมานานแล้วเกี่ยวกับเครื่องบินถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเราจะไม่ไปถ้าเหตุยอมพร้อมแล้วแม้จรวดดาวเทียมเราก็จะขี่เพราะเราควรเดินตามเหตุผลจึงจะสวยงามน่าดูทุกอย่างท่านอาจารย์ทุยรายงานต่ออีกว่าท่านอาจารย์สุภัทเคยพูดว่าคราวที่แล้วรับนิมนต์เข้ากรุงเทพท่านเจ้าคุณวันท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์สิงห์ทองและผมรวม4องค์ขากลับอีสานมีรถฉลามนำหน้าตามหลังรถเราอยู่กลางรู้สึกละอายใจมากเช้าวันที่27เมษายนลงศาลาได้ยินท่านอาจารย์สุภัทพูดว่าไม่อยากไปแล้วท่านทุยเมื่อคืนนี้ฝันว่าเครื่องบินตกผมเลยว่าวันนี้อากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนบินให้สูงๆนะอาจารย์เอาให้พ้นเมฆโน่นผมยังพูดสรรพยอกไปอย่างนั้นแล้วก็แล้วกันไปท่านหลวงพ่อไปจันทบุรีวันที่21เมษายน2523รวม3วัน4คืนกลับถึงวันที่24เมษายน2523บ่าย3โมงคืนนี้ก็ได้ปรารภถึงเรื่องวัดเขาน้อยสามผาและวัดอื่นๆพอดีระลึกถึงจดหมายของคุณจำลองสวัสดิพงษ์เอามาอ่านให้หมู่ฟังดังนี้เนื่องด้วยเครื่องบินประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์และคุณหญิงไขสีตลอดผู้โดยสารอีกหลายคนเสียชีวิตท่านดร.เฉาให้กระผมรายงานมาให้ท่านอาจารย์ทราบถึงเรื่องงานศพของคุณหญิงทั้งพ่อและลูกสามารถควบคุมจิตใจได้อยู่ในระดับปกติดีมากอย่างน่าสรรเสริญในฐานะศิษย์มีครูที่ได้คอยตักเตือนให้เตรียมการล่วงหน้าไว้รับเหตุการณ์อย่างพร้อมมูลทุกอย่างเพราะสิ่งนี้ทั้งเราทั้งท่านจะต้องพบวันหนึ่งแน่นอนตอนท้ายคุณจำลองขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแผ่พระบารมีธรรมช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งผู้ที่อยู่และผู้ที่จากไปจงอยู่และไปด้วยความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วพระทั้งหมด21รูปยกเว้นท่านอาจารย์ทุยขอนิสัยวาระประชุม26มีนาคม2523ได้พูดถึงเรื่องท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าสำคัญองค์หนึ่งท่านปฏิบัติไปถึงจุดสงบราบคาบไปเลยไม่มีอะไรบอกปรากฏเด่นชัดว่าจะสิ้นไปตอนไหนแต่ท่านก็ไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วเป็นอันว่าหมดห่วงไปอีกองค์ได้ปรารภถึงเรื่องหนังสือทั้งหมด9เล่มแล้วเล่มใหญ่ๆ5เล่มเขียนเล่มแรกก็คือทำคู่แข่งขันเนื่องจากหมอเจริญวัฒนสุชาติขอร้องให้เขียนจะเอาไปแจกในงานศพแม่เล่มที่2ปัญญาอบรมสมาธิเนื่องจากเจ้าคุณวัดอโศการามขอร้องนอกนั้นมีเหตุผลดลบันดาลให้เขียนทั้งนั้นอีกอย่างการเป็นพระปากขนองมากนี่ไปที่ไหนก็เทศเสียจนปากเปียกปากแฉะไม่มีครูอาจารย์องค์ใดท่านทำเหมือนเราหรอกนี่ได้ข่าวว่าวัดท่านอาจารย์อ่อนจะฉลองโบสถ์อีกจะฉลองไปทำไมงานแบบนี้เราไม่ไปหรอกแต่งานผูกพัทธสีมาเราไปเพราะเป็นกิจของสงฆ์โยมทำไม่ได้วัดท่านอาจารย์ชอบจะฉลองอะไรอีกหาแต่เรื่องกินกันเราไม่ต้องการงานแบบนี้แต่งานในวัดเราก็ก็แก๊กแก๊กเรายังคิดแล้วคิดอีกคราวนี้คราวในหลวงมาเยี่ยมเรามีคนในครัวเขาพูดกันว่านี่ในหลวงมาเยี่ยมท่านอาจารย์เราแล้วต่อไปเราจะไม่มีอาจารย์แล้วคุณวิจิตรบรรจงเพียรคนเดียวขานว่าไม่ต้องตกใจอาจารย์เราไม่เหมือนอาจารย์ทั้งหลายวาระประชุมวันที่12กุมภาพันธ์2523ได้เล่าถึงโยมมารดาว่า
มารดาฝันแม่นมากความจำก็เลิศคิดดูสิลูกกี่คนจำได้หมดวันเดือนปีเกิดพอลูกโตบอกให้ลูกจำเอาเองตอนท้องลูกคนโตคันแก่แล้วมันดิ้นตลอดเวลาพ่อตาของเราวงเล็บตาทายว่าหลานคนนี้มันจะมีนิสัยเป็นผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้ชายก็ตามพอคลอดออกมาก็เป็นผู้ชายจริงๆตอนท้องลูกคนแรกแม่ฝันว่าได้ตลับขี้ผึ้งพ่อฝันว่าได้ปืนพ่อทายว่าจะได้ลูกชายแม่ทายว่าจะได้ลูกหญิงแล้วตรงของพ่อพอท้องเราที่สองพ่อฝันว่าได้มีดปลายแหลมฝักเคลือบเงินงามและคมมากแม่ฝันว่าได้ต่างหูเป็นแสงระยิบระยับเวลาส่องกับกระจกงามมากจึงทายว่าจะได้ลูกหญิงส่วนโยมพ่อทายว่าจะได้ลูกชายพอคลอดออกมาเป็นเราก็ตรงของพ่ออีกขณะท้องเราบางครั้งแม่บอกพ่อว่าลองคลำดูสิไม่ใช่ตายแล้วหรือมาเห็นมันดิ้นมันไหวอะไรเฉยๆอยู่บางคราวดิ้นครั้งเดียวแล้วเงียบไปเลยหลายวันเวลาเจ็บท้องคลอดก็เจ็บอยู่ครั้งเดียวแล้วหายเงียบไปหลายวันคุณตาจึงทายว่าไอ้หลานคนนี้ใจมันเด็ดเดี่ยวหนักแน่นเอาจริงเอาจังถ้าไปทางดีจะดีมากถ้าไปทางชั่วแล้วชิบหายเลยเป็นอย่างท่านว่าเราเกิดวันอังคารเขาว่าวันอังคารเป็นวันแข็งที่ว่าโยมมารดาฝันแม่นนั้นคือถ้าคืนไหนฝันว่าได้เนื้อพ่อไปแล้วได้ทุกคราววงเล็บพ่อเป็นนายพรานประจำหมู่บ้านรายการพิเศษตอนบ่ายที่โรงฉันน้ำร้อนเนื่องมาจากท่านไปจันทบุรีเมื่อวันที่21เมษายนท่านอาจารย์ที่เคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดได้เอารถตามมา2คันถึงกลางคืนท่านอาจารย์องค์นั้นได้พัก1คืนก่อนกลับได้สั่งว่าถ้าค้อนลงให้เอาไปฝากด้วยบังเอิญลงจริงๆวันที่25จดหมายเนื้อความดังต่อไปนี้ที่ส่งไปหาท่านอาจารย์องค์นั้นวันนี้บ่าย 2:30 นาทีเดินลงไปที่โรงน้ำร้อนเห็นท่านหลวงพ่ออยู่กับท่านอาจารย์ปัญญาที่หน้าห้องเครื่องเสียงท่านหลวงพ่อบงเบงเนื่องจากเมื่อวานนี้ทิศนาคโสดาดีมายืมเลื่อยซอยไม้ไฟฟ้าผมก็ให้ไปท่านว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันจะแซงหน้าแซงหลังเราทำไมไม่ปรึกษาเราบ้างเราปกครองวัดอยู่เมตตานะเมตตาอยู่แต่เรารักษาส่วนใหญ่ต่างหากแล้วเดินมาที่ครัวไฟแล้วว่าท่านประยูนได้ยินว่าใครมายืมกบไฟฟ้าไปขอโอกาสว่าไม่ใช่กบไฟฟ้าหรอกเป็นเลื่อยซอยไม้ไม่ได้นะมันจะไปใหญ่ควรจะให้เรารับรู้บ้างเรารักษาวัดอยู่เสร็จแล้วก็นั่งลงเริ่มเรื่องที่จันทบุรีทันทีเราไปเมืองจันทร์คราวนี้เรามีเหตุผลนะใครก็ตามมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวัดนั่นกำลังก่อสร้างใหญ่โตตลอดถึงพระก็มาพูดเช่นกันผมเลยว่าได้ยินว่าเขาเก็บไม้ไว้ท่านว่าทำไมท่านไม่เทศให้ฟังเสียหน่อยว่าดูไม้ที่ใต้ถุนศาลาสิกองใหญ่เท่าไรไม้เคยทำให้ใครฉลาดในธรรมทำไมไม่เตรียมสะสมคุณธรรมภายในใจแล้วเอามาอวดกันบ้างเราจะได้สาธุท่านนั่นก็เป็นพระวัดนี้เราพูดได้เต็มปากไหนท่านฉลาดจริงท่านลองเอาธรรมที่ท่านสะสมไว้ให้ผมดูสิว่าเป็นอย่างไรเท่าที่ผมฟังท่านเพียงไม่กี่ประโยคผมก็จับได้แล้วว่าท่านนี่ทรงออกนอกมากเกินไปถ้าจะพูดให้เต็มปากก็ว่ากำลังจะเป็นโรคประสาทแล้วถ้าจะถือว่าเกิดขึ้นเพราะบารมีผมก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละกิเลสกำลังจะกล่อมท่านให้หลับสนิทจะไปอัศจรรย์อะไรกับก่อสร้างให้วิจิตรพิสดารถ้าปล่อยให้เป็นไปตามบุญบารมีท่านจะสู้คารวาสเขาได้หรือท่านไม่เห็นหรือว่าการก่อสร้างในโลกเขาวิจิตรพิสดารขนาดไหนชาวโลกเขาทำมากันจนหมดแล้วแล้วทุกวันนี้มันมีอะไรเหลือไว้นอกจากอดีตให้ลูกหลานดูเท่านั้นถ้าโลกสร้างเราก็ไม่ตำหนิเขาเพราะนั่นเป็นงานของเขาสัมมากัมมันโตงานอันชอบธรรมของพระคืออะไรงานคืองานรื้อถอนกิเลสต่างหากไม่ใช่งานก่อสร้างด้านวัตถุแบบนี้วงเล็บเล่าชีวิตการต่อสู้ของท่านยืดยาวนายกหวนชยังคนนท์จันทบุรีขึ้นไปพูดว่าท่านอาจารย์การก่อสร้างไม่รู้จะทำอย่างไรวัดท่านพระครูก็ก่อสร้างไม่หยุดต่อไปใครจะรักษาทำอะไรตามใจเขาส่วนญาติโยมก็จะเอาอัตตาธิปไตยเข้าไปบังคับท่านอาจารย์อาจจะมีเขามาแง่มุมต่างๆเราก็รู้เราก็ว่า
นั่นไม่ใช่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์จึงพูดไม่ได้เขาจึงว่าถ้าเห็นวัดท่านอาจารย์จะทำอย่างไรเราก็ว่านั่นละสิที่นั่นมันไม่ใช่วัดของเราเราก็ออกช่องนี้เสียจับอะไรเราไม่ได้อีกที่วัดท่านอาจารย์องค์นั้นวัดก็แคบมากพระเนนก็มากได้ยินว่าคนทางบ้านตาดพากันไปหลายคนมันจะได้เรื่องอะไรกับคนบ้านตาดเราไม่เล่นด้วยโดดไปสกลนครบ้างไปจันบ้างวัดท่านนั้นก็เท่ากับฐานรองของที่ทิ้งแล้วจากที่นี่ดูแต่วัดเรามีการก่อสร้างเพียงนิดหน่อยเรายังวิตกกับหมู่เพื่อนมากมายเมื่อทำแล้วไม่ปรุงแต่งมันจะได้หรือทำไปเท่าไหร่จิตก็ออกนอกมากเท่านั้นยิ่งวิจิตพิสดารเท่าไหร่จิตก็ยิ่งวิจิตพิสดารเท่านั้นส่งเข้ามาวิจิตพิสดารภายในนี่สิถึงจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในนี่อย่าให้มันไปศักดิ์สิทธิ์ภายนอกพอเราเทศบ้างได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าท่านอาจารย์เทศไม่ให้อาจารย์เราก่อสร้างเราจะสร้างกันเองถ้าคนอื่นทำเราไม่ว่าแต่ทั้งหมดต้องไปจากท่านทั้งนั้นจะปล่อยให้เขาทำกันตามอำเภอใจไม่ได้ยิ่งกุฏิที่เราไปพักด้วยแล้วยิ่งวิจิตพิสดารมากอิฐก้อนหนึ่งเราไปดูแล้วดูอีกดูว่าอิฐก้อนหนึ่งเสียเวลาเท่าไหร่เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องส่งจิตออกนอกไปกับการจับอิฐก้อนนั้นเท่าไหร่เราดูแล้วดูอีกไม่ใช่ดูเพื่อเพ่งโทษความละเอียดละออปราณีตเรายกให้ท่านเราไม่ติแต่เมื่อส่งออกไปกับอิฐสามารถแปลงอิฐก้อนนั้นให้มันวิจิตได้ลองหวนกลับเข้ามาแก้ภายในดูบ้างสิถ้าหากมันได้ผลเป็นที่พอใจเหมือนจับอิฐแล้วก็นั่นแหละต้องพบกับผลอันเป็นที่พึงพอใจอย่างประเสริฐเลิศโลกจะหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกทั้งสามวาระประชุม21พฤษภาคม2523สมัยเที่ยววิเวกแถวอำเภอสว่างแดนดินไปด้วยกัน3องค์เวลากลางวันวันหนึ่งนักล่าสัตว์เข้าไปล่าสัตว์กันเหนือบริเวณที่พักไปด้วยกันหลายคนหัวหน้าชื่อเสียงคัมภีร์ชื่อนี้ถ้าหากว่าจำแล้วไม่ลืมเขาได้สั่งลูกน้องเขาว่าถ้าหากสัตว์วิ่งไปตรงไหนให้วิ่งไล่ไปเลยจะเป็นที่พักพระก็ตามปกตินักล่าสัตว์เขามักมีกฎอยู่ว่าถ้าหากว่าลูกน้องหรือนายขัดขืนกันเขาจะเคี่ยนตีกันโดยไม่ถือสากันถ้าหากว่านายยิงเนื้อผิดลูกน้องจะเคี่ยนตีได้บังเอิญสัตว์เล่นเข้าไปในบริเวณที่พักเขาไล่เข้ามาเลยบางคนมันมีฮิริโอตัปปะละอายใจอยู่บ้างเขาจะเกรงไม่กล้าเข้าไปในที่พักพากันเลี่ยงไปสักพักเสียงหัวหน้ามันตะโกนออกมาว่าพระหากินหัวมึงมาแต่ไหนเอาปืนยิงหัวมันเสียแล้วพากันออกนอกทุ่งนาพอดีมีพ่อออกคนหนึ่งเขาเฝ้าปฏิบัติเราอยู่แกเห็นพวกนายพรานออกไปแกคงโกรธจึงร้องตะโกนด่าพวกพรานว่าพวกมึงนรกจะกินหัวไปรบกวนพระมึงอยากยิงมายิงกูนี่พวกมึงมาเหยียบหัวใจกูไปนิมนต์ท่านมาพักมึงรู้ไหมต่อมาอีก 3-4 วันไฟไหม้บ้านเสียงคัมภีร์ตอนกลางวันไม่เฉพาะบ้านของมันกับยุ้งข้าวเท่านั้นบ้านคนอื่นก็ไม่ไหม้ทั้งที่หลังคาบ้านติดกันตัวไอ้เสียงคัมภีร์นอนหลับอยู่กับลูกคนหนึ่งลูกรู้สึกตัววิ่งลงมาตัวมันเองชาวบ้านต้องช่วยกันเอาลงมาขณะไฟไหม้บ้านเมียของมันกำลังเอาฝ้ายไปแลกพลูที่บ้านอื่นวันรุ่งขึ้นเขาพากันไปขอขมาเราทั้งบ้านบังเอิญเราออกไปธุระที่อำเภอกลับมาพระท่านเล่าให้ฟังเห็นผลหมากรากไม้กองอยู่เต็มพระท่านถามเขาว่ามีเรื่องอะไรหรือตอบว่าไก่ป่าบินข้ามกลางหมู่บ้านกลัวจะวิบัติใหญ่จะไก่ป่าอะไรไฟไหม้บ้านมันแต่ตัวไอ้เสียงคัมภีร์ไม่ไปขอขมากับเขาหรอกต่อมาประมาณ6เดือนหน้าใบมะขามอ่อนเสียงคัมภีร์ขึ้นเก็บใบมะขามมาต้มปลาตกลงมาไม้เสียบเข้าตรงหัวใจตายคาที่คนต้องมาช่วยดึงออกนี่ผลกรรมพิบัติลงคนวิบัติที่ไม่เคารพในธรรมเป็นเช่นนี้วาระประชุม2มิถุนายน2523เล่าเรื่องเสือทำเสียงได้เก่งเดินคล้ายคนอีเห็นนกยูงจังหวะเดียวกันแต่เสียงอีเห็นกับนกยูงจะเบากว่าเท่านั้นเลียนเสียงคล้ายอีแก้งคล้ายเกาะควาย
วาระประชุม25 มิถุนายน 2523เตือนสติอย่าประมาทอยู่กับครูอาจารย์รีบตักตวงเล่าถึงการปฏิบัติถึงหมดกามราคะต่อจากนั้นอีกประมาณ1ปีอวิชชาก็ขาดสะบั้นพรรษาที่16เดือน6ตรงกับวันเดือนขาดแรม14ค่ำวาระประชุม5 กรกฎาคม 2523แนะอุบายต่างๆในการภาวนาการแก้ความง่วงการพิจารณาทุกขเวทนาของท่านเล่าถึงเมื่อออกวิเวกไปที่อำเภอท่าบ่อหนองคายและอำเภอบ้านผืออุดรเขตติดต่อกันไปยังหมู่บ้านเล็กๆห่างจากบ้านใหญ่คนเขาเป็นโรคตายกันวันละ 3-4 ศพเอามาเผากันจนรำคาญเพราะเขานิมนต์ให้ไปบังสกุลคิดจะหนีพอดีเป็นโรคเสียก่อนโรคนี้เวลาเป็นมีอาการแน่นในอกจนหายใจไม่ออกตายภายใน2 วันพอเราเป็นเข้าชาวบ้านรู้จักคนในหมู่บ้านพากันมามากมายตั้ง100-200เราถามเขาว่ามาทำอะไรกันเขาว่ารู้ว่าท่านอาจารย์ป่วยเป็นห่วงกลัวจะเป็นอันตรายเราก็ว่าพากันกลับไปเสียไม่เป็นอะไรหรอกพอเขาพากันกลับไปเราก็เข้าที่พิจารณากันจนเป็นที่ลงได้พอลงได้แล้วเหมือนถอดเสี้ยนน้ำออกจากหัวใจรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายแต่กว่าจะลงกันได้ก็เที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งพอลงกันได้แล้วก็มาเดินจงกรมต่อแล้วขึ้นไปนั่งมีโยมคนหนึ่งชื่อโยมอ่อนศรีแกเคยเป็นเสือเก่าเคยฆ่าคนตายแกไม่ยอมกลับไปนอนอยู่ข้างกอไผ่ห่างจากที่เราพักแกคงแอบมาดูตลอดคืนแกว่ายาคูก็ไม่นอนพอแจ้งแกก็มาหาเราถามว่าทำไมมาแต่เช้าตอบว่าเมื่อคืนผมไม่ได้กลับบ้านผมนอนเฝ้าท่านยาคูอยู่ข้างกอไผ่ผมเป็นห่วงยาคูมากเป็นห่วงและรักเหมือนลูกกลัวยาคูจะตายเวลาแกพูดน้ำตาไหลพรากนี่เราเห็นอานิสงส์ของอำนาจจิตแต่ถ้าหากว่าไม่มีกำลังของจิตใจเข้าช่วยระงับแล้วยังไงก็ต้องตายแน่ที่ว่าให้ฟังนี้มีเหตุที่ว่าเป็นการห่วงอะไรเสียดายในชีวิตยังไม่อยากตายมันรู้อยู่เต็มอกว่ายังไม่พร้อมที่จะตายเพราะรู้ว่ากิเลสานุสัยยังมีอยู่แต่ก็รู้ชัดอีกว่าถึงอย่างไรจะมีอยู่ก็อยู่ในขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกในโลกมนุษย์ถ้าจะไปเกิดในภูมิไหนก็ไม่อยากให้ตกค้างทั้งนั้นอีกตอนหนึ่งพูดถึงการรับนิมนต์เข้าไปฉันในบ้านนี่เราก็พยายามกีดกันไว้หมดทุกทางเพื่อหมู่เพื่อนจะได้อยู่อย่างสุขสบายในการปฏิบัติอะไรเราก็รับไว้คนเดียวคนทั้งหลายเขาคงว่ากันไปต่างๆนานานั่นก็เป็นเรื่องของเขาต่างหากเราไม่เกี่ยวเรามีเหตุผลของเราที่เหนือกว่าเมื่อวานนี้แม่ตู้เย็นยังจะมาเอาไปฉันอีกเราก็ดุให้แล้วไม่ไปด้วยเหนียวไม่ใช่เล่นนะเนี่ยถ้าได้ไปแล้ววันหนึ่งต้องเสียเวลา 3-4 ชั่วโมงแล้วยังจะได้ของแสลงมารบกวนจิตใจอีกนี่สำคัญตอนนี้แต่เขามาที่วัดเรานี่เราก็คิดแล้วคิดอีกแต่ไม่ทราบจะทำอย่างไรหัวใจของเขาน่าเห็นใจดังนั้นใครก็พากันระวังเอาเองอีกตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟันว่าเราจะหนักมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราบอกปัดเขาว่าเรื่องการเงินอย่าให้ยุ่งเลยเขาก็ไม่ยอมเขามีเหตุผลของเขาว่าถ้าการเงินไม่ผ่านตาท่านอาจารย์แล้วจะไม่เสร็จแน่เพราะคนเขาเชื่อถือแต่ท่านอาจารย์เท่านั้นดูแต่ก่อนเขาประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่สำเร็จพอรู้ว่าท่านอาจารย์รับเป็นประธานที่ปรึกษาเท่านั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทันทีคราวนี้เงินตั้ง5 ล้านเฉพาะเสาเข็มต้นละ10,000เสาเข็ม100 ต้นปาเข้าไป1 ล้านแล้วคราวนี้เงินจะผ่านเรามากทีเดียวแต่พิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นเงิน3 ล้านกว่ายังผ่านเราตั้ง2 ล้านกว่าเมื่อเช้านี้บริจาค กันครู่เดียว 4,000 กว่าคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเพราะเขาลงประกาศในหนังสือพิมพ์ได้5-6 วันแล้ว
ตอนก่อนเลิกประชุมพระคอนิสัยเสร็จแล้วท่านว่าเมื่อเช้านี้พระอะไรมาทำเซ่อซ่าอยู่ตรงนี้จะหนีหรือแก้ตัวพระท่านตอบว่าขอแก้ตัวใหม่ตัวเองได้กราบเรียนท่านว่ารู้สึกหนักแน่นในข้อวัดดีอยู่ท่านเลยหันมาแผดเอาเสียงดังเลยท่านอย่าพูดให้เราพูดคนเดียวการจะรับไม่รับมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวถ้าเป็นเช่นนี้เราจะไม่ไว้ใจพระมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องระหว่างหมู่ต่อหมู่เราไม่ว่าถ้าวันหลังใครพูดเช่นนี้อีกผู้นั้นแหละจะได้หนีออกจากวัดพอกราบพระเสร็จท่านหันมาพูดอีกว่าเรื่องระหว่างหมู่กับหมู่ไปอีกสภาพหนึ่งนี่มันเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะเล่าถึงตอนที่ความเพียรหนักไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดดูแต่หมากสิไม่ได้ฉันตั้ง 5-6 เดือนวันหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่าฉันหมากสิท่านมหาแต่ก่อนเห็นเคี้ยวปากแดงเราก็เฉยพอตกตอนแล้งออกไปวิเวกญาติโยมเขาเอาหมากครูมาให้เคี้ยวเขาเห็นฟันดำคงเคี้ยวหมากเขาเอามามากมายเลยได้เคี้ยวให้เขาอีกตอนพรรษาที่3ถึง4ธาตุขันธ์ดูดอาหารเต็มที่ข้าวเปล่าก็หวานอร่อยไปเลยใครเห็นก็ทักว่าอ้วนจนหนังตาแทบปิดไปอยู่โคราชระหว่างพรรษาที่3ถึง4ฉันอาหารแล้วล้างบาตรเสร็จยังไม่ทันจะเอาเข้าถลกบาตรหิวอีกแล้วมันอะไรกันเลยทรมานเสีย7วันไม่ฉันเลยจากนั้นค่อยมีอุบายทรมานมันได้อดวันแรกวันที่2ที่3หิวเกือบตายต่อจากนั้นก็อดมาสม่ำเสมอจนถึงอายุประมาณ45เริ่มลดรู้ได้ชัดเจนวาระประชุม18กรกฎาคม2523ขณะกำลังเทศอยู่ท่านอาจารย์อุทัยกับท่านปิ่นมาพอเทศจบท่านหลวงพ่อถามว่าท่านอุทัยดีแล้วท่านมาแล้วขึ้นมานี่ผมมีธุระจะพูดกับท่านสักหน่อยท่านขึ้นไปอยู่ภูวัวเวลานี้ใครก็ตามมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดทางการเขาต้องการกวาดล้างผกคเขาไม่กล้าทำเขาเกรงใจท่านเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นจริงอย่างไรถ้าเป็นจริงท่านลงมาชั่วคราวได้ไหมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมส่วนใหญ่ผมก็มีเท่านี้แหละที่ต้องการพบท่านถวายความเป็นไปโดยตลอดในลักษณะว่าข่าวน่ากลัวกว่าความจริงท่านหลวงพ่อจึงว่าผมฟังก็ฟังอยู่ที่นี่ความจริงอยู่ที่โน่นถ้าอย่างนั้นให้ท่านติดต่อกับทางการผู้ใหญ่กองทัพภาค2สกลนครดูเขาจะว่าอย่างไรแล้วท่านพิจารณาดูเอาเองควรไม่ควรอย่างไรอีกไม่กี่วันต่อมาได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์อุทัยบอกว่าได้ติดต่อกับทางกองทัพภาคที่2ส่วนหน้าสกลนครเขาปฏิเสธเรื่องการให้ลงทันทีเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับการอยู่ของผมเป็นอันว่าผมอยู่ที่ภูวัวต่อไปความจริงท่านอาจารย์อุทัยอยู่ที่ภูวัวเป็นผลดีมากเข้ากับคนป่าได้ดีทีเดียวเขาไม่เคยรังแกเลยเขาเคยเรียกออกไปพบเขาตอนกลางคืนเขาสั่งให้พระมาตามท่านท่านว่าขอผลัดไปวันพรุ่งนี้ได้ไหมเขาว่าไม่ได้ตกลงต้องไปพบเขาคืนนั้นโมเรียนถามว่าพอก็คอมีมากไหมท่านว่าสักเจ็ดแปดคนเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ออกมามอบตัวกับทางการอีก3คนจะเหลือเพียง 5-6 คนเท่านั้นจากนั้นหลวงพ่อท่านก็พูดต่อไปถึงเรื่องการก่อสร้างว่าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรื่องการติเตียนการก่อสร้างผมนี่ที่หนึ่งแต่แล้วผมเองก็ต้องมาเป็นหัวหน้าทีมก่อสร้างโครงการวัตถุถาวรชิ้นสำคัญสำคัญใหญ่โตทั้งนั้นมันน่าคิดมากการตำหนิเราก็ตำหนิด้วยเหตุผลก็น่าคิดอยู่บ้างสำหรับผู้ฟังแต่เราตำหนิใครว่ามีวงกว้างแคบขนาดไหนและสำหรับกลุ่มชนประเภทไหนเราสร้างก็น่าคิดอีกว่าทำเพื่อใครประโยชน์ขนาดไหนอนาคตของงานจะเป็นอย่างไรที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนจะได้มากน้อยขนาดไหนสรุปแล้วทั้งแง่ติเตียนทั้งแง่สร้างก็น่าคิดด้วยกันทั้งสองอย่างจากนั้น
ก็เล่าถึงสิ่งสะดุดใจตอนท่านหลวงปู่ฟันมรณภาพ 2-3 ตอนว่ามีอะไรโดนใจว่าเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเกี่ยวกับท่านอาจารย์ฟันทั้งที่เราไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลยสักครั้งปล่อยให้เขาเอากันเสียจนเต็มที่ของเขาผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดปัญหาทั้งหมดก็ต้องโยนมาที่เราเหตุที่เรารับเขาก็ให้เหตุผลหลายแง่เป็นต้นว่าหมดแล้วที่พึ่งมีแต่ท่านอาจารย์เป็นแหล่งสุดท้ายแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่จะให้เราต้องจำใจรับเรื่องเคารพครูอาจารย์เราเคารพจริงๆท่านอาจารย์เราสนิทกับท่านมากแต่ไหนแต่ไรมาจากนั้นพูดถึงงานศพท่านอาจารย์วันว่าเขานิมนต์ไปในงานทำบุญ50วันเราไม่ไปแถมยังเหน็บเขาอีกด้วยว่าจะทำอะไรกันนักหนาหาแต่งานกันงานกวนกันตลอดเวลาจะมีผู้หางานพ้นกองทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครศพของท่านไว้เพียงกี่วันนั่นมีแต่กษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีใหญ่โตทั้งนั้นทำกันท่านก็ยังไว้เพียง7วันเท่านั้นเราจะเก่งกว่าครูหรือยิ่งของท่านจวนยิ่งไปกันใหญ่เอาขึ้นไปไว้บนชั้น5โน่นจะเอาขึ้นไปหาอะไรก็ไม่รู้เราเกรงว่าจะมีคนตกตายแท้ๆถ้าหากไม่เขียนหนังสือไปติดประกาศไว้ที่บันไดสวรรค์นรกเขานะดูแต่งานของท่านสุภัทท่านสิงห์ทองก็เช่นกันนี่ถ้าหากไม่ใช่เราแล้วต้องล้มแน่จะเอาไว้เท่านี้วันเท่านั้นวันอ้างทางพระราชวังโทรมาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เอาตัดออกหมดใครจะมายิ่งใหญ่กว่าทำขนาดเรากำหนดแน่นอนแล้วว่าศพท่านสุภัทเผาวันที่11พฤษภาคม2523ของท่านสิงห์ทองเผาวันที่17พฤษภาคม2523ขนาดนั้นยังมีอุปสรรคจนกระทั่งแขวงทางอำเภอสว่างและผู้ว่าสกลคุณสายสิทธิ์พรแก้วทำงานไม่ได้ต้องวิ่งมาหาเราดูสิมันจะเอาให้ล้มจริงๆเราจึงประกาศด้วยความเป็นธรรมเต็มปากว่าเฉพาะศพของท่าน2องค์นี้เราจะเผาด้วยฟืนเราจะไม่เผาด้วยเงินเผาด้วยเงินมันไม่ไหม้ง่ายๆต้องเก็บต้องดองเอาไว้เป็นเดือนเป็นปีส่วนเผาด้วยฟืนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยหายห่วงวาระประชุม20กรกฎาคม2523ตอนท้ายท่านปรารภถึงเรื่องท่านอาจารย์องค์หนึ่งที่อายุพรรษามากกว่าทำอะไรไม่เป็นมงคลหลายอย่างแต่เอาละเรื่องครูอาจารย์ยกให้เป็นกรณีพิเศษในระหว่างครูบาอาจารย์ด้วยกันก็แล้วกันวันเข้าพรรษา2523เริ่มอธิษฐานเข้าพรรษาประมาณ 18.00 น.เสร็จแล้วกล่าวคำขมาโทษต่อท่านหลวงพ่อต่อด้วยการขอนิสัยให้โอวาทให้ทุกคนตั้งใจต่อสู้กิเลสและถนอมน้ำใจกัน